จริงๆอยู่วงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยก็เป็นปกติแล้วเนาะเจนว่าพี่ๆก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจนมันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะค่ะเจนก็เหมือนกับแบบทำมาตอบไปอะไรเงี้ยค่ะก็แต่มันก็อยู่ยังอยู่ด้วยกันจริงๆอะการที่เจนต้องมาตอบใครอะเจนว่ามันก็คือ1คือความเป็นห่วง2ก็คือแบบเอ้ยบางทีมันก็ต้องอัปเดตสถานะอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็คงอยากจะแบบรู้ก็เลยสอบถามจริงๆเจนไม่เคยแบบตะกิดตะขวงใจหรือว่าแบบก้ำกืนที่จะต้องมานั่งบอกแบบทุกคนหรือว่าพี่ๆอะไรเงี้ยเจนก็ตอบด้วยความเต็มใจสไตล์จีเจนก็จะแบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบให้เห็นไลฟ์สไตล์การวิ่งทุกวันของเจนว่าตีอะไรกินอะไรคนซึ่งคนอยากรู้มากเลยอ่ะจริงๆเจนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นดราม่าไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอ่ะก็เลยไม่ได้อยากแบบโอ๊ยต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบหรืออะไรเงี้ยแบบเพราะเจนอยู่วงการมานานเราจะรู้ว่าแบบว่าถ้าจับของข่าวหรือว่าข่าวมันจะมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสำหรับชีวิตอะไรเงี้ยก็มันเหม็นจริงๆไงคือไม่แต่ว่าแบบพอเราแบบมีครอบครัวแล้วเราจะเข้าใจคำนี้มันคืออะไรไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือว่าแบบหรือเหม็นอย่างนั้นนึกออกป่ะเรามันเหมือนกับแบบทุกคนเราเจนมิกเองหรือว่าใครแบบในครอบครัวจะต้องมีหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาแบบฉันอยากอยู่คนเกียวแป๊บนึงอะไรเงี้ยเป็นปกติที่หูคนจะเซนซิทีฟค่ะเพราะว่าเวลาเจนพูดอะไรเจนก็จะพูดแบบไม่ทันได้คิดหรือว่าแบบคำพูดหนึ่งคำก็เป็นประเด็นได้จริงมันก็ปกติเนอะคำพูดเจนเวลาพูดอะไรออกมามักจะเป็นประเด็นเสมออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจแต่ก็ไม่รู้ทำไงก็มันอยู่ด้วยกันจริงรู้สึกวันนี้เป็นทางการจริงๆอะค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยปีหนึ่งแล้วแล้วก็เก็บเป็นความลับนานพอสมควรค่ะได้แต่กรี๊ดอยู่คนเดียวที่ปีทองเป็นอุ่นนี่ก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่บางทีก็คันปากเวลาเจอพี่ๆแล้วก็แบบเอ๊ะมันบอกไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วจำได้ไหมงานกีฬาช่อง3อ่ะตอนที่ว่าถ้าพี่ตอบมาก รี๊ดออกมาดังมากเท่าที่จะดังได้ค่ะ แล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่าคือ Victoria's Secret มันเหมือนกับเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเปิด YouTube แล้วดูแบบ Victoria's Secret แบบเดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอใช้คำว่านางฟ้ารู้สึกยังไงบ้างคะยังไงก็ได้ค่ะไม่กล้าฝันใช่มันเอาจริงนะเจนคุยกับพี่เจนยังรู้สึกเจนฝันใช่ค่ะตอนแรกอ่ะเป็นเฉพาะเอเชียเป็น7ประเทศแต่พอไปถ่ายจริงๆอะค่ะแล้วเหมือนพอเราได้เจอแบบผู้บริหารของวิกตอเรียเขาก็ถามว่ายูสนใจเป็น global ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรี๊ดแบบกรี๊ดบอกใครไม่ได้ด้วยเป็นแบบแคมเปญใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เลยก็ใหญ่สุดในชีวิตแล้วอ่ะคือมันเป็นรูปที่ถ่ายในวันนั้นก็คือติดทั่วโลกอ่ะค่ะมาบอกใครก่อนบอกใครไม่ได้เลยเพราะว่าเขาให้เซ็นสัญญาเลยค่ะแม้กระทั่งแบบคนที่ไปด้วยคือทุกคนต้องเซ็นสัญญาหมดต้องเซ็นสัญญาว่าห้ามแบบห้ามหลุดแม้แต่แบบถ่ายเบื้องหลังก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะภารกิจหลังจากนี้มันต้องมีอะไรอีกไหมก็ตลอดมันก็จะเป็นโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ในปีก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแบบช่วงๆอะค่ะก็จะต้องไปถ่ายกับเขาเรื่อยๆต้องไปต่างประเทศด้วยค่ะไปด้วยอันที่ถ่ายนี้ก็ถ่ายเมืองนอกค่ะแล้วก็เป็นทีมเมืองนอกชินที่เจนรู้สึกว่าเหมือนเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ได้ตื่นจากฝันจริงๆอะเหมือนยังฝันแล้วฝันอีกฝันอีกอะค่ะมีค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะในคอลเลคชันต่างๆของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้จะบอกว่าไม่ว่าคอลเลคชันไหนเนี่ยก็เป็นคอลเลคชันที่สวยสำหรับวิกตอเรียอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเข้ามาในร้านเนาะเราก็จะรู้สึกยังไม่ทันใส่ก็เซ็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกเราไม่กล้าพูดเลยพี่แพ้ไม่การดูแลร่างกายใช่ก็การดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับก็จริงๆเจนก็ดูแลตัวเองมาค่อนข้างพักนึงแล้วอะค่ะ
ต้องทำค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นดิวตี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าประเทศไทยเสียหน้าไม่ได้นะอาหารเราไม่ต้องกินอยู่ต้องกินอะไรไม่เจนสลับไม่งั้นหนูแบบเป็นลมอ่ะสิ่งที่สลับคืออะไรพี่เจนอาหารนกกว่านกกว่าเหรอไม่ค่ะก็เป็นพวกแบบคีนัวแล้วก็กินปลาเยอะขึ้นเพราะว่าพอเจนแบบผอมลงมากๆมันจะแบบเดี๋ยวมันจะต่อไปอะค่ะจริงๆมันต้องตุนที่มันต้องเซ็กซี่ถูกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ลำบากมากเพราะว่าด้วยอายุเจนพอถ้าเกิดมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะแบบเนอะคนชอบเจนแบบเด็กอะแบบยิ้มแล้วมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเซ็กซี่ด้วยแล้วต้องเด็กตลอดเวลาก็ยากอะพี่ติยากมากอยู่บนความคาดหวังอะค่ะมันมีความสุขกับการที่ต้องเรียนมีความสุขมากจริงๆก็เหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนนาฬิกาในตัวเจนอยู่แล้วอะค่ะว่าต้องดูแลตัวเองเวลานี้เดี๋ยวต้องตื่นเดี๋ยวต้องทำอันนี้ต้องวิ่งเวลานี้กินอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเป็นแบบรูทีนว่าเราต้องทำแบบนี้เนี่ยค่ะแต่เหล่านี้มันได้เกิดจากความคาดหวังของคนด้วยใช่ไหมพี่เจนเพราะคนก็คาดหวังว่าพี่เจนก็ต้องแบบตลอดไปตลอดขึ้นตั้งแต่อายุ15ตั้งแต่เข้าวงการ30 30ปีได้อยู่ได้สิครับเจียบอยอ่ะ30ปีค่ะจริงๆเราอยากจะสตาร์ทตรงนี้ไว้ไหมสำหรับเราณวันนี้ไม่นะจริงๆเจนก็แฮปปี้กับทุกช่วงชีวิตอะค่ะก็มันก็สนุกแล้วก็เหมือนกับแต่ละช่วงชีวิตมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างกันแสดงว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่คนชมว่าไม่แต่งหน้าแล้วจริงเจนไม่ได้พูดหรือว่าเป็นจริงกับคำนี้นะว่าเอาเท่าไหร่เนี่ยเอาเท่าไหร่ฝากก็ฝากด้วยนะคะสำหรับทุกๆคนแล้วก็คอลเลกชันต่อๆไปที่กำลังจะมีกับ Victoria's Secret ก็ฝากเป็นแรงใจฝากเป็นกำลังใจให้เจนนี่ด้วยนะคะว่าคอลเลกชันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตถามเรื่องของฝันพี่เจนนะครับเรื่องของฝันในการทำงานจากนี้มันคือมันต้องไปขั้นไหนแล้วพี่เจนแค่นี้เจนว่าก็สำหรับในชีวิตวงการเจนน่ะจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเหนือความคาดหมายแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นความฝันของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรไปมากกว่าแบบตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันก็แฮปปี้แบบเจนว่าอันนี้มันก็อยู่บนนี้แล้วอะค่ะก็แบบเป็นที่เจนสุดเพดานมาเลยตลอดเนี่ยค่ะมันมีแค่แบบว่าเวอร์วายอยากจะให้แบบทั่วโลกอยากจะไปร่วมงานนู่นนี่นั่นก็มีในอนาคตค่ะก็เอาเป็นว่าเจนไม่พูดอะไรมากแล้วกันเนาะบางทีเวลาเราพูดอะไรเยอะเดี๋ยวให้ความหวังคนอะไรเงี้ยเวลาเรารู้อะไรมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามอะไรที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตข้างหน้าด้วยละกันค่ะเจนถามแคมเปญนี้ก็คือใหญ่มากถ้าครัวพอจะทำได้ก็นิดนึงไม่นิดแล้วมั้งเดี๋ยวสัมภาระเข้ามาแต่ว่าพอเห็นตัวเลขก็ชื่นใจสมเหตุสมผลค่ะกับอายุเนาะอายุอันนี้ขออนุญาตถามเรื่องที่มาถามมาได้ค่ะเรื่องการแบบมีปัญหาในครอบครัวต่างก็จริงๆอยู่วงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยก็เป็นปกติแล้วเนาะเจนว่าพี่ๆก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจนมันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะค่ะเจนก็เหมือนกับแบบทำมาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็แต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันจริงๆอะมันเป็นความกวนใจไหมเจนไม่อะมันเหมือนกับเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้วอะค่ะแล้วการที่เจนต้องมาตอบใครอะเจนว่ามันก็คือ1คือความเป็นห่วง2ก็คือแบบเอ้ยบางทีมันก็ต้องอัปเดตสถานะอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็คงอยากจะแบบรู้ก็เลยสอบถามจริงๆเจนไม่เคยแบบตะกิดทะขวงใจหรือว่าแบบก้ำกืนที่จะต้องมานั่งบอกแบบทุกคนหรือว่าพี่ๆอะไรเงี้ยเจนก็ตอบด้วยความเต็มใจอ่ะอย่างสาเหตุที่บอกว่าหลายคนจับตามองก็คืออาจจะไม่ค่อยเห็นพี่เจนทำกิจกรรมหรือร่วมอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นคนไม่ค่อยเอารูปลูกสาวลงไอจีน้อยมากเลยอ่ะจะเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะเก็บเรื่องครอบครัวไว้ครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากรูปไอจีถ้าเจนเห็นนะพี่ๆจะเห็นว่าเป็นแบบงานหรือว่าขายของ
มันเหมือนกับเป็นแบบให้แฟนๆหรือว่าพี่ๆได้เห็นมากกว่าบางทีเราก็แบบมุมที่มันเป็นแบบเฮ้ยอยากเก็บโนล่าไว้ดูเองห่วงอะไรเงี้ยจริงๆคลิปน่ารักเขาเยอะมากแต่แบบแม่อะเนาะเวลามีลูกอะถ้าคนมีลูกจะเข้าใจว่าแบบเรารักลูกเราก็ห่วงอะเจนว่าจะลงรูปงานเยอะมากกว่าแบบทุกอย่างเลยอ่ะพี่เจนว่ามันมากมันน้อยเกินไปถ้าเทียบกับคนทั่วไปเหมือนสไตล์ IG แต่ละคนไม่เหมือนกันเจนก็จะมีแบบสไตล์IG เจนอะไรเงี้ยค่ะสไตล์ IG เจนก็จะแบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แบบให้เห็นไลฟ์สไตล์การวิ่งทุกวันของเจนว่าตีอะไรกินอะไรคนซึ่งคนอยากรู้มากเลยอ่ะเจนนี่กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบดราม่าอีกอ่ะคือเอาไปว่าถ้าวิ่งผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้กินผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้เพราะฉะนั้นเจเลยแบบลงงานอย่างเดียวละกันก่อนหน้านี้คนหลายคนก็มองว่าออกกำลังกายคู่กันบ้างอะไรเงี้ยโอ้ก็พอมีโนล่าส่งโรงเรียนกี่โมงแล้วแบบพอมีลูกนะคะทุกอย่างมันแบบออกจากบ้านผิดเวลา10 นาทีก็คือเปลี่ยนชีวิตเลยนะคือแบบทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะ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 อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบ2 คนแล้วเนอะเราเป็น3 คนอย่างภาพทริปญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบเป็นการยืนยันถ่ายนะไม่จำเป็นว่ายังเหมือนเดิมเป็นครอบครัวเหมือนเดิมจริงจริงเจมไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นดราม่าไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอ่ะก็เลยไม่ได้อยากแบบโอ๊ยต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบหรืออะไรเงี้ยแบบพอเจนอยู่วงการมานานเราจะรู้ว่าแบบว่าถ้าจับของข่าวหรือว่าข่าวมันจะมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสำหรับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงตบคู่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเจนก็เห็นทุกวันเลยนะแล้วบางทีเวลาเลื่อนอ่านเอ๊ะวันนี้เป็นฉันปะเนี่ยจนเจนเอาจริงๆนะจนเจนอ่านแล้วแบบเอ๊ะฉันไหมนะเอ๊ะฉันไหมนะก็เอาหน่อยไปหมดแล้วอ่ะจนวันนั้นอ่ะที่มีอ่ะแล้วก็โทรหานานะเพื่อนว่าฉันหรือเปล่านะเอ๊ะฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันใกล้ฉันมากเลยเนี่ยเรียกว่าขาดแต่ยังขาดแต่ยังแข็งแรงแข็งแรงค่ะมันประจวบเหมาะตอนที่เราที่เด็ดออกแฉแล้วเขาบอกว่าเหม็นหน้าสามีก็มันเหม็นจริงๆอ่ะคือไม่แต่ว่าแบบพอเราแบบมีครอบครัวแล้วเราจะเข้าใจคำนี้มันคืออะไรไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือว่าแบบหรือเหม็นอย่างนั้นนะนึกออกป่ะแล้วมันเหมือนกับแบบทุกคนเราเจนมิกเองหรือว่าใครแบบในครอบครัวจะต้องมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกมั้ยมันจะแบบนินเทนมั้ยคะถ้าเป็นคุณแม่แล้วจะเข้าใจได้ว่าคํานี้มันแบบไม่ได้แบบเราเกลียดใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาแบบฉันอยากอยู่คนเดียวแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดไม่ควรจะเข้าใจผิดในประเด็นนี้เป็นปกติที่หูคนจะเซนซิทีฟค่ะเพราะว่าเวลาเจนพูดอะไรเจนก็จะพูดแบบไม่ทันได้คิดหรือว่าแบบคำพูด1 คำก็เป็นประเด็นได้จริงๆมันก็ปกติอ่ะเนาะคำพูดเจนเวลาพูดอะไรออกมามักจะเป็นประเด็นเสมออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจแต่ก็มันก็ไม่รู้ทำไงก็มันอยู่ด้วยกันจริงๆเขามาชมเราสวยนะตอนเราถ่ายคือว่าสวยไปเขาชมเราบ่อยไหมไม่เคยชมเหมือนกับคุณแม่ก็ไม่เคยชมแต่เวลาจริงๆนะพอเขาไม่ชมแล้วเราคาดหวังกับคำชมเขาไม่เจนไม่เคยคาดหวังกับคำชมเลยคือแบบเหมือนกับเจนไม่ได้อยู่ด้วยคำชมอะแต่เจนอยู่ด้วยกำลังใจเจนอยู่ด้วยแบบแรงใจที่แบบว่าแฟนคลับหรือว่าพี่ๆทุกคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคชอบละครเรื่องนี้เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วฉันอยากเป็นมุ้นนินหรือว่าเล่นแล้วสะใจหรืออะไรเงี้ยเจนว่าแบบอันเนี้ยมันมากกว่าคำชมอะค่ะยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมและปกติเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสียงแบบอุ้ยหายแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงแต่ด้วยความที่แบบเจนก็ทำทั้งหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ในวงการอยู่ก็เราก็ยุ่งมากเลยเนาะไม่ทันได้แบบติดตามข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ยังมีคนเป็นห่วงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ